การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศทุกเช้าวันอังคารทางช่อง8คุณผู้ชมกดเลข27จ้ะครับผมใครที่ชอบกินชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะคุณผู้ชมนะครับจะได้ไอเดียในการทำอาหารมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทำเทคนิคการปรุงนะครับในแบบฉบับของกูรูมืออาชีพครบถ้วนทั้งข่าวและหวานเลยนะครับวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะกูรูของเราเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะมีเมนูทั้งข่าวและหวานมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคยแต่ก่อนจะไปดูว่าเป็นเมนูอะไรเรามาเปิด Food Dictionary กันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้วัตถุดิบหลักของเราเนี่ยนะคะเป็นตัว C ค่ะซึ่งก็คือคอร์นหรือข้าวโพดนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับข้าวโพดนะครับต้องบอกว่านับเป็นธัญพืชนะครับและที่สำคัญเนี่ยจากข้อมูลที่ค้นหากันมานะครับปลูกกันมากว่า 4,500 ปีเป็นธัญพืชโบราณอย่างหนึ่งเลยต้องเติมคำว่าสุดยอดของคำว่าโบราณเลยนะฮะ 4,500 ปีนะฮะและมนุษย์เรานะฮะก็รู้จักข้าวโพดนะฮะในหลากหลายประเทศหลากหลายทวีปด้วยกันนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเรานั้นนะครับมีการสันนิษฐานนะครับว่ารู้จักการปลูกข้าวโพดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วนะครับแต่ปลูกเพื่อเป็นอาหารของพระเจ้าแผ่นดินอย่างเดียวนะครับเลยไม่ได้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยมากนักนะครับในช่วงแต่ก่อนแต่ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 1หม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรนะคะได้เริ่มนำข้าวโพดมาปลูกเลี้ยงสัตว์จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2นะคะท่านหลวงคนหนึ่งค่ะได้นำวิธีการเลี้ยงไก่เพื่อค้าขายเข้ามาข้าวโพดเนี่ยจึงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นจนมาถึงปัจจุบันค่ะ wow. คุณผู้ชมค่ะแน่นอนค่ะว่าข้าวโพดยังประกอบไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะเส้นใยอาหารวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงสายตาและส่งเสริมการทำงานของระบบขับถ่ายที่สำคัญป้องกันโรคของหลอดเลือดหัวใจด้วยค่ะและแน่นอนเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเชฟประจวบกูรูของเรานะครับก็จะนำข้าวโพดนะครับมาทำเมนูอร่อยๆให้คุณผู้ชมได้ชิมถึง2 เมนูเลยนะครับอดใจรอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปกินเมนูอร่อยๆกันก่อนนะครับคุกกิ้งกูรูวันนี้นะครับจะเป็นเมนูแรกคือทอดมันข้าวโพดครับเมนูที่2จากโจทย์ของเรานะครับข้าวโพดเมนูที่2เชฟประจวบจะทำข้าวโพดย่างนั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราได้โจทย์จากวัตถุดิบนะครับก็คือตัว C นะครับหรือว่าคอร์นนั่นเองนะฮะที่เราเข้าใจก็คือข้าวโพดถูกไหมครับข้าวโพดจริงๆมีหลายแบบเลยแต่วันนี้เราก็เอาข้าวโพดสีเหลืองๆที่เราคุ้นชินกันข้าวโพดหวานนะครับเดี๋ยวเอามาทำเมนูอร่อยๆนะครับแน่นอนครับวันนี้เท็ดดี้อยู่กับเชฟประจวบทั้งทีเนี่ยต้องมีเมนูอร่อยแบบคูณ2 เมนูเลยนะครับแต่ว่าวันนี้มาทำเมนูแรกกันก่อนนะคุณผู้ชมนะคุกกิ้งกูรูวันนี้นะครับจะเป็นเมนูแรกคือทอดมันข้าวโพดครับจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมทอดมันสูตรนี้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละสำคัญมากๆเราต้องเตรียมอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับแล้ววันนี้นะครับเท็ดดี้กับเชฟประจวบเลือกใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตครับต้องบอกว่าขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับคุณผู้ชมที่สำคัญเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับขวดนี้เลยนะครับนี่ทอดก็ได้ผัดก็ได้นะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมมาที่ส่วนผสมของทอดมันข้าวโพดเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับสูตรนี้ไข่ไก่1ฟองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับอีก1ส่วนผสมนะครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับเวลาทำทอดมันเนาะเวลาเราทานทอดมันเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเราก็จะแบบต้องการกลิ่นหอมๆของตัวพริกแกงนะครับซองนี้นะครับคุณผู้ชมน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบนะครับต้องบอกว่าซองนี้ครบเครื่องทุกสมุนไพรจริงๆนะครับหอมอร่อยมากๆแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมนะเอาละครับนี่อยากให้โชว์ดูเนื้อข้างในนะครับโอ้โหเขามีความเนียนแบบนี้เลยครับละเอียดทุกอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมสีสวยงามที่สำคัญหอมมากๆเลยนะครับนี่เราใช้เข้าไปเลยนะฮะสูตรนี้ครึ่งซองเท่านั้นนะครับ แล้วก็คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะฮะถ้าเชฟประจวบไม่รัก FC นี่ไม่บอกกันแน่นอนนะครับปกติเนี่ยทั่วไปทอดมันนะเขาไม่ใส่กันนะแต่วันนี้คุณผู้ชมต้องลองสูตรนี้ครับเพราะว่าเราจะได้เนื้อสัมผัสที่เขามีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับไม่ต้องผสมแป้งเองให้เหนื่อยนะครับสัดส่วนเขาก็คงที่นะครับกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันด้วยนะครับปกติจะไปชุบทอดหรืออะไรแบบนี้วันนี้ใส่ผสมเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับตีพริกแกงกับแป้งให้เนียนก่อนจนจะเอาพวกผักใส่พอเข้ากันดีแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เชฟบอกเลยคือพริกแกงเนี่ยต้องเนียนเข้าไปเลยนะได้แบบนี้มีไข่มีพริกแกงนะครับมีแป้งโกกินะแล้วก็มีปรุงรสไปแล้วนิดนึงนะครับตามด้วยโจทย์ของเราในวันนี้นะครับตัวฟู้ดดิกชันนารีก็คือข้าวโพดนั่นเองนะครับได้แบบนี้ปุ๊บนี่ก็ง่ายเลยนะครับจากนั้นนะครับเชฟมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีแครอทเพื่อให้มีสีตัดกับสีเหลืองตัวฝักยาวขาดไม่ได้เลยนะครับแต่อันนี้แปลกมากผมไม่ค่อยเห็นใส่นะก็ทำให้ผักมันมีความหวานขึ้นอ่ะถ้าพูดถึงนะลักษณะกะหล่ำปีถ้ามันสุกๆโอเคกะหล่ำปีนะครับสับหยาบๆแบบนี้ใส่ลงไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพอเข้ากันแบบนี้นะครับสุดท้ายจริงๆนะครับอันนี้ใบมะกรูดซอยนะครับอันนี้จะหอมมากๆเลยนะฮะเข้ากันดีกับตัวทอดมันนะครับโอเคถือว่าครบเครื่องกลิ่นนี่คือมาถูกทางและถูกต้องแล้วครับเชฟได้แบบนี้น้ำมันเริ่มร้อนปุ๊บเราสามารถเริ่มทอดได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพร้อมทอดแล้วนะครับอันนี้ถ้าคุณผู้ชมที่บ้านมีเครื่องมือนะเป็นสกู๊ปอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้แต่วันนี้เชฟง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเชฟประจวบของเรานะครับจะใช้ช้อน2คันนะครับทำเป็นรูปลักบี้แบบนี้เลยใส่ลงไปครับแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมที่บ้านมีสกู๊ปก็สามารถใช้สกู๊ปตักได้นะครับค่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมลองดูนะเพราะว่าสังเกตที่เชฟประจวบทำเนี่ยพอใส่ปุ๊บเชฟจะไม่ยุ่งกับกระทะเลย คือเราต้องการให้เขาเนี่ยมีขอบที่แข็งแรงก่อนถูกไหมฮะก็คือให้เขาเป็นชิ้นไม่ถ้าไปขยับอะไรอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาแตกออกมาเนาะใช้เวลาไม่นานนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับพอเขาเริ่มลอยขึ้นมานะครับแล้วก็เซตตัวสังเกตดูว่าส่วนที่เป็นผิวๆนี่เขามีความกรอบนะแล้วก็ได้สีแล้วนะครับยกลงเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับเอาละครับนี่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักให้เขาเสด็จน้ำมันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะครับทอดมันข้าวโพดของเราครับวางลงบนจานเสิร์ฟมีกระดาษรองด้วยนะเป็นของทอดเนาะกัดเข้าไปปุ๊บนี่ฟินแน่นอนนะครับผักเต็มคำเชฟเรามีเครื่องประกอบอะไรบ้างครับก็มีใบมะกรูดทอดกับพริกมีใบมะกรูดทอดกับพริกแห้งทอดนะครับอันนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับกินแหนมก็ได้อร่อยดีเป็นสมุนไพรแบบไทยๆนะครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับทอดมันข้าวโพดนะครับเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์แบบนี้เลยเนาะครับโอเคจริงๆผมมั่นใจว่าเปล่าๆก็อร่อยแล้วแต่บางคนอาจจะตัดเลี่ยนได้บ้างนะครับฝากนะครับคุณผู้ชมกับเมนูแรกนะครับจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือข้าวโพดนะอันนี้เมนูแรกเท่านั้นนะครับเป็นทอดมันข้าวโพดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูที่2จากโจทย์ของเรานะครับข้าวโพดเมนูที่2เชฟประจวบจะทำข้าวโพดย่างนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะได้ข้าวโพดมาปุ๊บเราหั่นมาเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับจากนั้นเราทาด้วยเนยสดชนิดเค็มนะครับนี่ง่ายๆเลยอันนี้ใช่ที่เขาฮิตขายอยู่หรือเปล่าครับเชฟก็แหมเชฟมาแกะสูตรซะแล้ว นี่ได้แบบนี้ปุ๊บทาเนยนะครับเนยที่เป็นเนยเค็มนะคุณผู้ชมนะก็จะได้มีรสชาตินิดนึงเนาะครับอร่อยมากทานมากใช่ไหมฮะทานใช่ถูกต้องทานน้อยมันก็ไม่ค่อยได้รสชาตินะโอเคเดี๋ยวเราจะโรยพริกไทยจากนั้นเรามีปรุงรสนิดนึงนะครับอันนี้โรยด้วยพริกไทยป่นนะครับได้แบบนี้ปุ๊บผมเรียงให้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าเตาอบอันนี้คุณผู้ชมอยู่บ้านก็สามารถทำได้นะครับอันนี้จะเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับนั่นจากนั้นเอาละครับจากนั้นปิดฝานะครับเชฟครับแล้วอันนี้เราต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ประมาณ150 ถึง 180โอเคแล้วก็นานสักประมาณยังไงฮะก็เราดูผิวของอะไรเรียกว่าถ้าเขาเริ่มไหม้แล้วก็แปลว่าโอเคได้แล้วนะครับแต่อันเนี้ยถึงแม้จะอบเสร็จก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันอีกนิดนึงแน่นอนถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราอบตรงนี้ให้ตัวข้าวโพดของเรานะครับสุกแล้วก็มีความเกรียมๆนิดนึงนะรออดใจรอสักครู่เดียวครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับนี่เลยมาดูกันนะครับนี่ข้าวโพดของเรานะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆหยิบออกมาเลยขณะร้อนๆแบบนี้วางลงบนเขียงสะอาดๆนะครับเหมือนเราแบบไปร้านบาร์บีคิวเจ้าดังนะเชฟนะแล้วเขาจะมีแบบเสิร์ฟอันนี้มาเป็นแบบเครื่องเคียงเลยนะโอเคครับเชฟปรุงรสด้วยอะไรครับก็เป็นผงสไปซี่ชิคเก้นวิงอ่ะผงบิ๊กวิงนะครับผงบิ๊กวิงของโลโบ้นะคุณผู้ชมนะสามารถโรยด้านบนได้เลยนะครับหลังจากที่โรยหน้าด้วยผงปรุงรสสไปซี่บิ๊กวิงนะครับอันนี้จะมีเป็นพาสเล่สับละเอียดนะครับโรยข้างหน้าอีกนะฮะนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับเมนูข้าวโพดย่างนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจากนั้นยกข้าวโพดนะครับวางลงบนภาชนะเสิร์ฟได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ขออนุญาตโชว์คู่กับเชฟเลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะที่ทุกคนสามารถทำตามได้เลยนะครับแล้วก็ตรงโจทย์เราสุดๆนะครับจากวัตถุดิบที่เป็นข้าวโพดนะครับเมนูที่2ของเราในวันนี้ครับข้าวโพดย่างครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูจากวัตถุดิบ Food Dictionary ของเรานะครับตัว C นะครับวันนี้จะเป็นคอร์นหรือว่าข้าวโพดนะฮะต้องถามคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้ได้ดูปุ๊บนี่จะทำตามกันแบบปุ๊บปั๊บเลยได้ไหมนะครับเพราะว่าเห็นปุ๊บนี่คือน่ากินมากๆเลยครับเชฟเมนูแรกนะครับก็จะเป็นทอดมันข้าวโพดนะครับและเมนูที่2ข้าวโพดย่างผมมั่นใจว่ามันทำตามได้จริงๆแล้วก็การันตีความอร่อยเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับกับ2เมนูอร่อยๆแบบนี้จากเชฟประจวบนะครับและมั่นใจว่าถ้าครั้งหน้านะครับเราได้โจทย์เป็นตัว C เป็นข้าวโพดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเชฟประจวบก็ยังมีเมนูจากข้าวโพดอร่อยๆมาฝากอีกเยอะเลยนะครับต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเชฟประจวบก่อนนะครับผมสวัสดีครับเชฟครับผมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมกันต่อได้นะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะครับและถ้าใครนะฮะชื่นชอบขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็แบรนด์ฟู้ดตามิน่านะครับวันนี้จะมีขนมอะไรมาฝากเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามชมกันได้เลยนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำพูเล่มาฝากโดยเลือกผลส้มมาทำเป็นพูเล่นะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีส่วนผสมที่เป็นผลไม้กำลังเป็นที่นิยมมากทีเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ก็ปฏิเสธความหวานที่มากจนเกินไปเพราะหวานมากเกินไปมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นการทำพูเร่คือการทำเนื้อผลไม้บดผสมแล้วกวนให้สุกมาทำเป็นไส้ขนมจึงเป็นที่นิยมมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำพูเร่มาฝากโดยเลือกผลส้มมาทำเป็นพูเร่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะว่าพูเร่ส้มทำไม่ได้ยุ่งยากเลยแถมดีต่อสุขภาพของเราด้วยเริ่มต้นนำส้มบดจนกระทั่งละเอียดใส่ลงไปการทำพูเร่จะต้องใช้ไฟที่อ่อนมาแล้วก็ใช้เวลาในการกวนผสมนานพอสมควรอันนี้คือเนื้อของส้มจะไม่มีการเติมน้ำไม่มีการเติมส่วนผสมที่เป็นของที่ไม่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสกัดน้ำส้มผสมหรือใดๆทั้งสิ้นเราไม่ใส่อันนี้คือส้มล้วนๆนะครับแต่ถ้าหากว่าสีของมันไม่สวยเนื่องจากบางครั้งเราจะได้ผลส้มมีสีอ่อนบ้างสีแก่บ้างเราอาจจะต้องเติมสีผสมอาหาร1หรือ2หยดเพื่อทำให้สีนั้นเข้ากันเป็นเนื้อเดียวอันนี้คือเทคนิคและเป็นความจำเป็นนะครับส่วนความหวานนั้นเราต้องเช็คก่อนว่าผลส้มที่ได้หรือผลไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นสับปะรดเรามีวิธีการเช็คค่าความหวานของผลไม้ทุกอย่างค่าเป็นบริกเราเลือกเอาเลยว่าเรากำหนดไว้ที่บริกที่เท่าไหร่สำหรับผลส้มคราวนี้เราเช็คค่าบริกเรียบร้อยแล้วส้มมีความหวานพอสมควรแต่เราก็เลือกใส่น้ำตาลเพียงนิดเดียวถามว่าในเมื่อหวานพอสมควรทำไมอาจารย์ยังต้องใส่น้ำตาลคุณผู้ชมครับการใส่น้ำตาลนิดหนึ่งจะทำให้พูเร่มีความเงาสวยและเกาะติดกันเพราะฉะนั้นเวลาปาดลงไปเป็นเนื้อขนมจะมีการวิ่งไปในระดับซึ่งมันบางเท่าเทียมกันอย่างเนี้ยใส่แค่2ช้อนแค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็กวนไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อน้ำตาลลงไปนิดเดียวเท่านั้นเองผสมกับน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในผลไม้จะปรับสีทำให้ผลไม้ที่เรากำลังทำพูเร่อยู่นั้นมีความใสเงาแล้วก็ชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะแนะนำไม่ว่าคุณจะทำเป็นสตรอเบอรี่สับปะรดเชอร์รี่หรือผลไม้อื่นๆที่คุณต้องการไม่เติมน้ำเป็นอันขาดแล้วเช็คค่าความหวานให้เป็นบริกที่ถูกต้องและปรับด้วยน้ำตาลเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเท่านี้สักครู่เดียวคุณก็จะได้ส่วนผสมของพูเร่ที่พร้อมจะนำไปสอดไส้ในขนมต่างๆเดี๋ยวคุณลองดูนะครับว่าเมื่อพูเร่ปาดลงไปเสร็จแล้วม้วนเป็นเค้กนั้นออกมาหน้าตาจะน่ารับประทานแค่ไหนไปดูสิครับคุณผู้ชมลองดูสิครับเมื่อพูเร่ผลไม้ของเรากวนเสร็จเรียบร้อยเทใส่ลงไปบนแผ่นสปันเค้กเกลี่ยให้เรียบเท่ากันเสร็จแล้วก็ม้วนก็จะได้เป็นหลอดแบบนี้คุณผู้ชมดูสิหน้าตัดมีส่วนผสมของพูเร่ซึ่งคุณผู้ชมครับขนมชนิดนี้จะไม่หวานมากเพราะเราได้ความหวานแล้ว 80% จากผลไม้ตามธรรมชาติส่วนตัวของสปันเค้กเราลดน้ำตาลลงไปได้ถึง 50% เพราะฉะนั้นขนมที่เราทำรับประทานจึงเป็นขนมที่มีปริมาณความหวานต่ำกว่าปกติเสร็จแล้วเมื่อม้วนเสร็จก็นำเข้าตู้เย็นถ้าอยู่ในอุณหภูมิ-30 องศาเสร็จแล้วเอามาสูญญากาศเก็บในอุณหภูมิ-18อยู่ได้นานถึง3เดือนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทันทีถ้าหากคุณได้ขนมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเข้าตู้เย็นเมื่อถึงเวลาจะรับประทานคุณก็จัดการนำออกมาหั่นแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการหั่นเลือกใช้มีดบางที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้กะขนาดเลยนะครับว่าคุณต้องการความหนาที่เท่าไรเสร็จแล้วก็จะหลดมีดลงไปคุณผู้ชมเลื่อยเบาๆแบบนี้เราจะได้หน้าตัดขนมอย่ากดมีดลงไปทันทีขนมจะแตกหักค่อยๆหักนะครับคุณผู้ชมใหม่ๆเราอาจจะยังเป็นคนที่หั่นขนมได้ไม่สวยเท่าที่ควรแต่เราก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราจะหั่นขนมนะครับเห็นไหมเราได้หน้าตัดของขนมที่สวยงามแบบนี้จัดลงจานเสร็จแล้วก็เครื่องดื่มร้อนหรือเย็นแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วและที่สำคัญคุณได้พูเร่ผลไม้ซึ่งไม่ใช่แยมไม่ใช่เบเกอรี่ท็อปปิ้งและไม่ใช่พายฟิลลิ่งซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็รักและห่วงใยสุขภาพไม่อยากเพิ่มปริมาณน้ำตาลก็ต้องวิธีการแบบนี้ล่ะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมาเอาใจแฟนๆนะครับขนมของฟรุตตามิน่าแถวหนึ่ง450 บาทวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับคุณผู้ชมเอาใจกันนะซื้อ2แถม1คละลดได้และยังไม่พอส่งฟรีด้วยย้ำนะครับ1แถว450 บาทซื้อ2แถม1นะครับและยังส่งฟรีให้คุณอีกคละลดได้ด้วยนะครับสนใจทุกแอปพลิเคชันที่มีอยู่หน้าจอนี้หรือเพิ่มเพื่อนเลยนะครับตามโลโก้ที่ขึ้นครับ คุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังนะครับหรือว่าจะดูสูตรอื่นๆนะครับมีอีกมากมายเลยนะครับที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือใครนะฮะที่เป็นแฟน YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับฝากเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะก็คือเว็บไซต์ครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด .com นะครับในนั้นมีข่าวสารแล้วก็สูตรอาหารเพียบเลยเข้าไปแล้วติดตามชมกันได้นะครับวันนี้รายการ Cooking Guru หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับได้ทุกวันอังคารเวลา 9:40 น.ทางช่อง 8 กดเลข 27วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวัตถุดิบของเราวันนี้ตรงหน้านาเนี่ยมาจากตัว F นะคะก็คือ fish หรือปลานั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าปลาวันนี้นะครับเราแบบพรีเมียมเลยเพราะเราเลือกเป็นปลากระพงนั่นเองนะครับมาที่เมนูแรกก่อนเลยนะครับมูสห่อหมกปลากระพงนะครับและอีกหนึ่งเมนูน่ากินมากๆเลยครับปลากระพงชุบแป้งทอดสมุนไพรกรอบนะฮะ